สวัสดีนะักลงทุนสายคริปโตคอนเซีทุกท่านกระผมกิจแอดมินและผู้สอนเพจลงลงทวยรวยลงทุนวันนี้ผมจะมาลองวิเคราะห์นะครับเหรียญคริปโตคอนเซีต่างๆและใช้มุมมองแผนการเทรดนะครับของวันอังคารที่3สิงหาปี2021นี้กันนะครับโดยที่นเวลานี้นะครับที่มาทําการวิเคราะห์เนี่ยครับก็จะอยู่ประมาณ3ามทุ่มห้นาทีนะครับผมโดยที่นะครับเราจะขอเริ่มจาก BTC ก่อนครับ เป็นตัวกราฟบิตคอยนะครับผมสำหรับ Timeframe day เนี่ยครับมันยังอยู่ในโซนย่อนะครับผมเพราะอะไรผมถึงมองว่ามันอยู่ในโซนย่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ย r s i ครับสัญญาณที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างตึงๆเนี่ยแล้วมันยังอยู่ในโซนย่ออยู่เพราะว่า r s i กับ Store อ s i ครับมันคือโซนที่มันค่อนข้างตึงแล้วครับก็คือ overbought นั่นเองนะครับสังเกตได้จาก r s i นะครับที่ค่าที่มาพีคแถวๆนี้ครับ จะอยู่ที่ประมาณ74นะครับก็ค่อนข้างพีคไอเอสไและเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแรงย่อลงมาบ้างนะครับมีแรงย่อลงมาบ้างนะครับโดยที่ไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือล่าสุดตอนนี้นะครับเป็นไงฮะเขานะครับติดแนวต้านครับแนวต้านที่1นะครับเทสขึ้นมาแล้วเป็นไงฮะย่อแล้วก็กลับมาเทสอีกรอบและไม่ทำายใหม่ครับเพราะฉะนั้น รอบที่2เนี้ครับบอกได้อย่างชัดเจนแล้วครับว่าตรงเนี้ยจะเป็นแนวต้านของเราและสุดท้ายมานะครับเทสทะลุไม่ผ่านนะครับสุดท้ายกลับตัวลงมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยที่มีอินดิเคเตอร์ ema 10กับ20เนี่ยคอนเฟิร์มว่าเป็นเดทคลอสตัดลงกันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในระยะอันสั้นเนี่ยครับบ่งบอกถึงว่ามันเป็นแนวโน้มขาลงในระยะสั้นไทม์เฟรม 4ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่สำคัญล่าสุดนี้นะครับไทม์เฟรม e 4ชั่วโมงนะครับแท่งนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นครับตอนนี้เนี่ยมันมีสัญญาณว่าเขาเปิดแท่งแดงนะครับมีแท่งแดงแตะมาแถวแถว EMA 8 9ครับและมีแรงเด้งขึ้นไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับเราสามารถเบสได้นะครับในแนว EMA 89ได้นะครับ ว่ามันเป็นแนวที่สามารถเด้งได้นะครับผมเด้งเพราะอะไรนะครับที่ตรงนี้แนวรับตรงนี้มันเด้งได้เพราะว่า e ma 8 9เเนี่ยครับเป็นเส้นที่บอกสำหรับผมเนี่ยมันเอาไว้บอกเทรนในระยะกลางครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ถ้ามันบอกเทรนในระยะกลางแล้วถ้าราคาลงมาเนี่ยครับมันก็จะเป็นจุดซัพพอร์ตของราคาได้เพราะฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ที่จะหล่นมาแนวนี้แล้วก็เด้งได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอินดิเคเตอร์ต่างๆนะครับที่ส่งสัญญาณเนี่ยครับจะมี s t o ไอ ISI ครับในไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยครับที่บอกว่ามันมาในโซนลึกแล้วเพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้ได้เด้งได้ก็ไม่แปลกครับแต่ถามว่าจะเด้งแล้วกลับตัวไปเลยไหมผมมองว่าไม่ครับ จะมองว่าไม่นะครับอาจจะเป็นรอบการเด้งเพื่อลงต่อได้อีกนะครับผมลงต่อได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะหาสัญญาณที่บอกว่าทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยกับตัวขึ้นไปได้จริงๆนะครับที่ไม่ใช่รีบาวเพื่อเด้งเพื่อลงต่อเนี่ยครับก็คือรอสัญญาณครับของ EMA 10กับ20เส้นสีขาวนี้นะครับคือย้อยขึ้นมาตัดขึ้นครับรอเขาตัดขึ้นนะครับรอในจุดคอนเฟิร์มตัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อย follow ลองฟิวเจอร์นะครับหรือซื้อสปอตได้นั่นเองนะครับซื้อเหรียญสปอตได้นั่นเองสำหรับ BTC นะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบรับก็ได้ครับจุดตรงนี้เนี่ยผมมองเด้งเพื่อลงต่ออยู่ดีสำหรับใครที่เป็นสายช็อตนะครับใครที่เป็นสายช็อตผมมองว่าจุดตรงนี้เนี่ยนะครับถ้ามองเล่นแนวง่ายๆจุดตรงนี้นะครับถ้ารับไม่อยู่ครับก็ช็อตได้นั่นเองนะครับตรงนี้รับไม่อยู่ก็ช็อตไปได้นะครับโดยเป้านะครับ เป้าในการทำกำไรของขาช็อตนะครับผมมองว่าแถวแถวแนวนี้นะครับเราจะต้องเล่นใน time frame day ถึงจะคุ้มกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่านะครับตัวสโตเนี่ยครับกับ RSI เนี่ยเพิ่งผ่านโซนสูงได้ไม่นานครับเพราะฉะนั้นสําหรับหน้าช็อตนะครับรอนะครับปิดทำกำไรแถวแถวที่2เส้นของสโตเนี่ยครับมาแถวโซนล่างนะครับผมมาแถวโซนล่างเมื่อไหร่เนี่ยค่อยปิด หน้าชอตนะครับแล้วก็เตรียมตัวหน้ารองได้ซึ่งผมมองว่าเป้าในการเด้งรอบใหญ่นะครับของราคาเนี่ยผมมองไว้ประมาณสัก3 5 0 0 0นถึงนะครับโซนตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นแนวรับของเราได้เพื่อกับขึ้นไปต่อในภาพใหญ่ได้นั่นเองแต่ก็ต้องรอรู้อีกทีครับว่าสุดท้ายแล้วกราฟจะเฉลยมาหน้าไหนนะครับซึ่งผมตีไว้ว่าประมาณนี้แล้วกันครับว่าเด้งมาโซนนี้เพื่อกับขึ้นไปต่อนะครับ โดยที่กลับขึ้นไปต่อหน้านี้จะไปถึงไหนกันนะครับก็ลองมาดูกันตรงนี้ครับสำหรับภาพใหญ่นะครับผมมอง i า e เฟรมเดย์นะฮะถ้าจะมาเด้งได้ถึงขนาดไหนนะครับผมมองว่านี่ครับจะมาถึงได้ประมาณตรงนี้แถวประมาณ50,000นะครับ5 1 0 0 0นถึง57,000 58,000นเนี่ยครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะทำเป็นที่ตรงนี้นะครับที่ลงมานะครับ ตรงนี้ผมขอเป็นเวฟ5นะครับเป็นอีเล็เวฟที่พีคที่สุดนะครับเป็นอิมพัลต์เวฟที่พีคที่สุดเวฟ5นะครับและลงมานะครับตอนนี้ทำฐาน A อยู่นะครับพอทำฐาน A ได้ตรงนี้นะครับก็จะเวฟถัดไปก็เป็น B ครับซึ่งจุดตรงเนี้ยผมมองไว้ว่าเป็น B นะครับตอนนี้กำลังรอขึ้น B ก่อนครับเพื่อสุดท้ายจะลงมา C นะครับโดยเป้าเป้าภาพใหญ่นะครับผมมอง B ที่ตรงนี้ครับ แถวแถวห้าหมื่นนะครับตีกลมๆสัก5 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมเจนี่ยครับจะเป็นเป้าหมาย B ของเรานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยครับถ้าใครเป็นสายโฮนะครับก็นะครับถั่วไปได้ครับถั่วไปได้และรอถึงนิ่งๆครับมาถึงเป้านี้น่าจะได้นะครับในรอบนี้น่าจะได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีของนะครับรอรับของตรงไหนก็รอสโตลไอซ์ไอมาแถวโซนต่ำนะครับค่อยรับก็ได้นะครับถึงจะคุ้มกว่านะครับ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราลองมาแบ็คเทสดูเห็นไหมครับสโตไอซ์ไซโซนต่ำโซนต่ำเด้งขึ้นได้ครับสโตไอซ์ไซมาโซนต่ำเด้งขึ้นได้ครับหรือตรงนี้ก็กลับตัวได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือแบ็คเทสในกราฟในอดีตนะครับหรือแม้กระทั่งตรงนี้ครับถึงแม้จะเป็นรอบสั้นๆตรงนี้ครับก็เด้งได้เช่นเดียวกันนะครับก็เด้งได้นะครับประมาณนี้ครับสำหรับสโต r ไอ s i ไซสําำหรับ BTC นะครับก็ วางแผนประมาณนี้ครับก็ถ้าเป้าใหญ่นะครับเป้าใหญ่มีเป้าในการขึ้นเบฟบีประมาณนี้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าใครสายเล่นฟิลเจอร์นะครับรอเนี่ยรอแถวแถวนี้ครับรอสโตไอซ์ไอซนะครับทำเฟรมเดย์ลงมาก่อนซึ่งเป้าก็อย่างที่ผมบอกครับประมาณนี้นะครับแถวประมาณตีวงกลมสัก35 0 0 0ืถึงสามหมครับประมาณนี้จะเป็นเป้าในการรับของที่ดี ราคาที่ถูกให้กับเราได้นะครับผมสำหรับกราฟตัวแรกครับเป็นของ Bitcoin นะครับ BTC ต่อไปเป็นของ e t h ท r รียกันนะครับลองมาดูแผนกันสำหรับ e t h ท r รียนะครับตอนนี้เนี่ยอีเทเรียมเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าเป็นเหรียญที่เด้งกลับขึ้นมาได้แล้วนะครับพร้อมๆกับ Bitcoin แล้วก็ยืนได้แข่งกว่า Bitcoin ครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่ารอบนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยครับ เกิดแท่งแดงใน Time Frame Day แค่แท่งเดียวเองครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับไอตัว BTC นะครับมันลงมาสีแท่งแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้น ethereum นะครับตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งกว่าชาวบ้านเขานิดนึงครับแต่ตอนนี้นะครับถามว่าไล่ลองได้เลยไหมผมมองว่าไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าสัญญาณ Indicator อ ISI กับ s t o ISI เนี่ยบอกในจุดว่ามันผีขึ้นไปแล้วครับ เพราะฉะนั้นครับถ้าจะรอรับนะครับจุดง่ายๆนะครับอาจจะตีแนวรับตรงนี้ครับนะครับมองแนวรับตรงนี้ง่ายๆครับแนวรับแถวนี้จะเป็นแนวรับของเราได้นะครับสำหรับ e ีเที e รี่มนะครับอาจจะเป็นการย่อตรงนี้นะครับเพื่อเด้งขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบร้อนครับสำหรับ e ีเที e รี่มแต่ถามว่าจุดตรงนี้นะครับช็อตได้เลยไหมผมมองว่าลองมาช็อตนะครับในรอบที่เป็นไทม์เฟรม เล็กๆเ,เนี่ยครับสชั่วโมงเด้งขึ้นไปก่อนนะครับถ้ารอบนี้เด้งขึ้นไปได้ก็เด้งแล้วค่อยชอ็อตได้เช่นเดียวกันนะครับยังไม่ต้องรีบครับเพราะว่าสีชั่วโมงตอนนี้เนี่ยสโตเนี่ยมันก็อยู่ในโซนต่ําแล้วครับก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นไปได้ก่อนนะครับเพื่ออะไรเพื่ออาจจะลงต่อก็ได้ครับแต่ถ้า จะบอกสัญญาณขัดแย้งนะครับว่าจะไม่ลงต่อแล้วก็คือต้องเบรกนะครับเบรกไฮเดิมไปให้ได้นะครับแถวประมาณ2650นะครับตีกลมๆแถวนี้เนี่ยต้องเบรกขึ้นไปให้ได้ถ้าเบรกขึ้นไปได้นะครับเบรกขึ้นไปได้นะครับตรงนี้ก็ค่อย follow ซื้อได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับแผนของอีเทเรียมนะครับผมตัวต่อไปครับเป็น BNB นะครับตัวต่อไปเป็น BNB สำหรับ BNB นะครับเราลองมาดู t ท m e ฟรมเดนก่อนนะครับ BNB เหมือนเหมือนกันเลยครับสำหรับสำหรับเหรียญ Market c ตแสูงๆนะครับอย่างเช่น BTC ETereum นะครับแล้วก็ BNB เนี่ยกราฟค่อนข้างมาทรงคล้ายๆกันครับแต่ BNB เนี่ยเกิดแท่งแดงมา2แท่งแล้วครับและโซนที่เกิดแท่งแดงตอนนี้นะครับเขาเหมือนทำทรงนะครับทะลุนะครับทะลุแนว แนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับถ้ามองตรงนี้เนี่ยเป็นแนวต้านนะครับแนวรับแนวต้านเดิมเนี่ยครับเราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยทะลุมาแล้ว2แนวสั้นๆนะครับตรงนี้ยทะลุลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปรีบรับเลยครับสำหรับอีเทเรียมนะครับผมมองว่าเหมือนกันครับก็อาจจะเป็นการย่อไปก่อนนะครับ รอสโตไอซ์ไอทา m เฟรมเดย์มาในโซนต่าๆก่อนครับรอรับแถวนั้นจะค่อนข้างคุมกว่านะครับซึ่งผมมองไว้เป้าเท่าไหร่ง่ายๆครับเอาประมาณแถวนี้ครับแถวประมาณ288นะครับถ้าลงมาถึงนะฮะแต่คิดว่าน่าจะลงไปยากนะครับ288เนี่ยผมเอาซักแถว300ต้นๆครับประมาณ300เป๊ะๆเนี่ยแถวนี้ก่อนนะครับอาจจะยอ่อ ลงมาเพื่อกลับขึ้นไปได้นะครับแต่ถ้าสำหรับใครที่รอเล่นในจุดคอนเฟิร์มนะครับเบรกไฮเดิมครับแถวประมาณ3 350ินะครับตีกลมๆ3 5ม350ไปให้ได้ก่อนแถวนี้เนี่ยจะสวยนะครับย่อนะครับตรงนี้เนี่ยอรอลุ้นอีกทีครับว่าสุดท้ายแล้วเขาจะกลับตัวขึ้นไปได้ไหมนะครับถ้ากลับตัวขึ้นไปได้ก็ follow by ได้นะครับแต่ต้อง แบ่งไม้เผื่อไว้นะครับว่าอาจจะเป็นการเด้งเพื่อลงต่ออีกทีนะครับทางที่ดีรอเล่นในจุดคอนเฟิร์มนะครับ3-4-6-3-4-7ตรงเนี้ยเบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นค่อยเล่นแถวนี้นะครับจุดคอนเฟิร์มเล่นได้ปลอดภัยกว่านะครับผมต่อไปนะครับเปลี่ยนตัวไปเป็น Ada c a r คาร o นะครับ Ada ด a าคาร o เดี๋ยวเรามาดูทำเฟรมเด้กันก่อนนะครับเอดาคารนะครับมาทรงเดียวกันครับแต่ตัวนี้เนี่ย เป็นเหรียญที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างแข็งกว่าชาวบ้านเขานะครับก็คือเป็นแท่งเขียวนะครับนะครับส่วนชาวบ้านเขาและนะครับส่วนชาวบ้านเขานะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับเอ a ดาเนี่ยสำหรับโมเมนตัมตอนนี้เนี่ยครับบอกว่ายังไปต่อได้นะครับในภาพระยะยาวนะครับในภาพหนีฮะเดยเนี่ยสิบยี่ตัดขึ้น g o ลเด้ Cross เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้รออีกทีครับรอคอนเฟิร์มว่า นะครับแท่งเทียนตรงนี้เนี่ยสามารถยืนเหนือ89ไปได้เรื่อยๆเนี่ยผมมองว่าสวยนะครับจะมองว่าค่อนข้างสวยนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญคือไปไล่ราคาแถวตอนนี้นะครับเนี่ยสตไอซ์ไมาในโซนบนพอดีครับตอนนี้เนี่ยก็รอดูเชิงเขาก่อนได้ครับรอดูเชิงเขาก่อนได้เพราะฉะนั้นถ้าเล่นง่ายๆนะครับจุดปลอดภัยผมมองว่าเอาปลายไส้ตรงนี้เป็นจุดก็ได้ครับนะครับ ตีไปประมาณนะครับ1.4เนี่ยนะครับถ้า1.4เบรกขึ้นไปได้ค่อยเล่นครับแล้วก็เป้าสั้นๆอาจจะเป็นแนวต้านเดิมที่ตรงเนี้ยต้องเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมนะครับประมาณ1.46นะครับโดยประมาณตรงนี้เนี่ยจะเป็นสองแนวที่รอนะครับการคอนเฟิร์มว่าเบรกขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแถวเนี้ยจะทำให้นะครับจะเป็นจุดปลอดภัยของเราได้นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเอดานะครับ ต่อไปเป็น AXS ครับเป็น xC ซลงมาดูครับ t ท m e f ฟรม e d a y ตอนนี้นะครับเป็นเหรียญที่ขึ้นมาจุดพุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยครับบอกว่าอะไรฮะับ m d c d เพิ่งตัดลงครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แรงซื้ออ่อนแรงลงเป็นธรรมดาครับง่ายๆนะครับและถ้าให้ผมมองผมมองว่านะครับอาจจะเกิดนะครับ เดี๋ยวผมต้องลองตีดูก่อนตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดแป i ริ d i v e r อร์เจได้นะครับใน Time frame day นะครับตรงนี้ลงนะครับแต่ขัดแย้งกับกราฟที่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ลงได้ครับไม่แปลกครับมีสิทธิ์ลงได้ก่อนไม่แปลกครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเล่นนะครับสำหรับ a x s เนี่ยไม่ต้องรีบเล่นก็ได้ครับรอนะครับรอสัญญาณกลับตัวดีๆนะครับ ถึงจะเล่นได้นะครับถึงจะเล่นในจุดปลอดภัยได้ผมมองว่าถ้าให้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับรอแถวยี่บเก้าครับติวมกลมสักยี่ิบเก้าเหรียญเนี่ยรอลงมาแถวนี้นะครับลงมาแถวนี้ก่อนนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับถามว่าเด้งตรงนี้จะกลับขึ้นไปทาออทําหไฮได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูอ,อีกทีนะครับว่าเหรียญย่างเหรียญแม่บิตคอยเนี่ยจะพาชักพา a อมาด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่า โครงการของ A.S.S. เนี่ยครับไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องของ N.F.T. หรือเปล่านะครับถ้าอีเวนต์ออกมาดีข่าวออกมาดีก็มีสิทธิ์ออทามพายได้ครับก็ลองดูกันนะครับสำหรับ A.S.S. ตอนนี้ก็ทับมือนไปก่อนครับรอแถว29นะครับถึงจะคุ้มกว่าและเหรียญตัวสุดท้ายครับขับคอยเหรียญไทยเรานะครับสำหรับขับคอยตอนนี้เนี่ยผมมองว่านะครับมาแถวโซนตรงนี้เนี่ย ประมาณตอนนี้รักษาระดับราคานะครับอาจจะเกิดการพักตัวได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบครับเหมือนกันยังไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าไ SI มาในโซนสูงพอดี s t o ร์ IS i ก็ตึงพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารอย่อนะครับถ้ารอย่อซื้อนะครับผมมองว่าย่อมาแนวประมาณนี้ครับตีกลมๆสัก17บาทนะครับถ้ามันลงมาได้นะครับ17บาทเนี่ย ถือว่าโอเคแต่เป้าแรกนะครับถ้าใครรับความเสี่ยงได้หน่อยผมมองว่า10ประมาณสัก1 9บาบาทตีงกลมเนี่ยก็เป็นแนวรับได้ครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยนะครับเทสลงมาข้างล่างและไม่ทะลุกลับลงไปครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแนวรับของเราได้นะครับลงไปนะครับก็กลับขึ้นมาได้ต่อตรงนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์กลับลงไปเพื่อเทสแนวรับเดิมครับก็ดูกันอีกทีครับว่ารับได้หรือเปล่านะครับถ้า19.5นะครับตีกลม นะครับ19.5เนี่ยถ้ารับไม่อยู่ก็เป้าถัดไปประมาณสัก17ครับ17บาทนะครับลองดูนะครับสำหรับขับคอยนะครับก็วันนี้นะครับของการวิเคราะห์แล้วก็แชร์มุมมองนะครับทำการบ้านแล้วก็วางแผนการเทรดก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับผมขอบคุณครับ